ผมเห็นมีอะไรนะใครแชร์ฮะใครแชร์เพลงนี้ใครไลค์จะมีโทษเท่าการจำคุก5 ปี กูแชร์กูแชร์นะแล้วกูก็รอดูว่าจะมีหมายไปถึงกูหรือเปล่านะกูอยากเจอโอเคแค่นี้แล้วกันนะมึงไม่น่านะเพลงนี้จริงมันไม่น่าจะเป็นเพลงที่ดังขึ้นมาได้หรอกนะแต่เพราะว่ามึงไปนั่งกันเองเลยให้เพลงนี้มันดังขึ้นมานี่มันไม่มีอะไรหรอกนะนะไอเพลงนะคืนความสุขเนี่ยนะกี่ปีแล้วแต่งมาเนี่ย4 ปีกว่าใช่ไหมครับมีคนดูอยู่2 ล้านวิวใช่ไหมแต่เพลงนี้แค่ไม่กี่วันนี่3 ล้านวิวเนี่ยข่าวแว่วๆมาแบบนั้นใช่ไหมนั้น มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะครับแทนที่คุณจะปรับปรุงตัวแก้ไขนะเสือกจะเอาแผ่นตีนนะครับจะเอาตีนมาปิดแผ่นฟ้าเหรอมึงบ้าหรือเปล่ามึงจะเอาคุกที่ไหนขังนะคนแชร์เพลงนี้คนดูเพลงนี้เนี่ยเขาไปเป็นมีไปเป็นล้านแล้วมั้งกว่าแบบนี้นะนั่นอย่าประสาทให้มากเลยนะเอาเวลาที่แทนที่จะเอาเวลาทะเลาะกับเด็กนะมึงจะเสียเวลาเปล่าเอาเวลาไปตามจับพวกโกงทีมชาติดีกว่าไหมนะตอนนี้คนดู6 ล้านแล้วใช่ไหมเห็นไหมครับไอเพลงคืนความสุขนะครับมันคือความหลอกลวงชัดๆอ่ะมึงควรจะต้องไปดำเนินคดีไอ้คนแต่งเพลงนี้และคนอนุมัติให้แต่งเพลงนะนะควรจะลากคอมันเข้าคุกเลยนะเพราะมึงขอเวลาไม่นานไอ้เหี้ย4 ปีมันโคตรนานนะจะบอกให้นะนั่นมึงนี่แม่งโคตรไร้สาระกันใหญ่แล้วนะเออเหี้ยเรื่องราวที่มันน่าจะต้องรีบดำเนินการตามจับกุมอะไรนี่นะไม่ทำหรอกนะแต่เรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องเนี่ยโอ้มันขู่เก่งจังขู่จังนะวันนี้คำขู่มึงไม่มีใครกลัวแล้วไอ้ควายนะนะครับใครเขาจะกลัวมึงนะครับมึงยิ่งขู่เขายิ่งอยากลองของกูบอกแค่นี้กันนะวันนี้มึงรอแค่เพียงวันล่มสลายนะวันนี้นั่งดูข่าวนะจะยุบพรรคเพื่อไทยอะไรกันนะคุณยิ่งยุบมันยิ่งโตนะครับดังนั้นคุณต้องสู้ดิวะคุณต้องกล้าที่จะสู้เลยคุณทำไมไม่เอาความดีของคุณเนี่ยตอนนี้อำนาจอยู่ในมือคุณเนี่ยชนะทักษิณมันเป็นเรื่องที่โคตรหมูเลยนะทักษิณไม่ได้มีความอะไรน่ากลัวเลยนะถ้าผมเป็นนายกในเวลานี้ทักษิณมึงไม่ได้กลับประเทศอ่ะนะครับมีอะไรน่ากลัวทักษิณเนี่ยเขามีเนี่ยคือสมองที่ฉลาดนั้นถ้ามึงฉลาดกว่าก็จบใช่ไหมแต่เสือกโง่เขาไงจะไปสู้เขาได้ไงนั้นโอกาสที่ประยุทธ์จะมาเป็นนายกอีกผมว่าคงยากใครจะเลือกก็เลือกนะแต่ผมไม่เลือกใครหรอกผมยืนยันนะผมไม่มีทางครับผมนี่แหละวันนี้นะผมบอกทางพรรคผมไปแล้วว่าผมจะไม่โหวตให้ใครหรอกผมจะโหวตให้ตัวผมเองเป็นนายกถ้าสมมติผมได้เข้าไปในสภานะนะดังนั้นมีคนบอกพรรคนู้นพรรคนี้หนุนนายกคนนอกพรรคนี้ไม่เอาคนนอกแล้วพรรคไหนก็ช่างแม่งเนี่ยกูนี่แหละกูจะโหวตให้ตัวกูเองเนี่ยกูเสนอตัวกูเนี่ยเป็นตำแหน่งนายกเองนะส่วนสมาชิกในพรรคจะเลือกไม่เลือกก็เรื่องของเขาแล้วผมไม่สนใจแต่ผมไม่มีทางยกมือให้นายประยุทธ์เป็นนายกเอาแค่นี้แล้วผมจะยกมือให้ตัวเองอ่ะมีปัญหาอะไรบ้างเพราะผมเข้ามาเล่นตำแหน่งที่ผมคาดหวังคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับยากใช่ไหมไม่เป็นไรยากก็ยากถ้าทำเรื่องง่ายๆเขาก็ทำกันทั้งประเทศผมชอบทำอะไรที่มันยากๆนะวันนี้ผมมีพรรคอยู่พรรคนึงครับไทยศรีวิไลเขาห้ามหาเสียงผมไม่ได้หาเสียงนะผมกำลังหาสมาชิกพรรคมีแล้วยังไม่ปลดล็อกตอนนี้ห้ามหาเสียงใช่ไหมผมไม่ได้หาเสียงครับผมกำลังต้องการสมาชิกพรรคนะใครจะต้องการสมัครสมาชิกพรรคมาร่วมกันกอบกู้ประเทศนะรีบสมัครโดยด่วนเลยครับเพราะคุณต้องเป็นสมาชิกพรรคก่อนวันที่26จะได้มีสิทธิ์ลงเสนอตัวเป็นลงเลือกตั้งนะกูไม่ได้หาเสียงนะ
เพราะคนอื่นมันก็ไม่ได้หาเสียงกันประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้หาเสียงก็แค่เดินสายนะโชว์วิสัยทัศน์ในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะส่วนกำนันเทพเมื่อเขาก็กำลังเดินสายคารวะแผ่นดินว่าทำความไม่ดีไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยต้องไปเดินสายคารวะแผ่นดินนะครับพอพูดกลับไปกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่นไม่การเมืองไม่เล่นการเมืองจะล้างมือจะอะไรนะครับบวชเป็นพระก็พูดมุสาอะไรนะก็เลยต้องเดินสายเอานะถ้ากกต.มึงควายขนาดมึงมองไม่ออกว่าใครกำลังหาเสียงใครกำลังหาไม่เสียงนะมึงก็แม่งไอ้เหี้ยนั่นไม่มีอะไรจะต้องกลัวแล้วในนาทีนี้นะกูจะทำอะไรกูก็จะทำนะเขาบอกตอนนี้ห้ามระดมเงินบริจาคผมก็ไม่ได้ระดมเงินบริจาคนะครับนะแต่ถ้าใครอยากจะให้เงินผมนะผมไม่เอานะผมไม่รับเงินนะผมไม่รับเงินนะแต่ผมจะขายเสื้อนะเสื้อยืดพิษบูโซนนะใครสนใจนะครับโทรไปจองได้ที่ซาร่านะครับ0633789333นะโทรไปจองเลยนะโทรไปจองเลยครับนะเสื้อผมจะขายเสื้อนะนะคือผมไม่กำหนดราคาแล้วกันนะถ้าใครอยากได้เสื้อพิษบูโซนนะสั่งจองเนี่ยผมจะสั่งผลิตแล้วนะนะแล้วแต่จะให้แล้วกันนะแต่ขอเยอะนะครับนะไม่กำหนดราคาแล้วแต่จะให้นะผมไม่ได้เรียรายบริจาคเงินใครนะเว้ยดังนั้นผมจะขายเสื้อนะครับนะตัวเท่าไหร่ดีพี่น้องนะทุกคนเดี๋ยวเอารุ่นแรกนะเอารุ่นแรกเดี๋ยวทำเป็นเสื้อยืด1ตัวแจกกันแล้วครับเพราะต้นทุนไม่ได้ถูกๆไงเพราะตอนนี้ผมจะขายเสื้อนะเพราะผมจะต้องการเงินผมต้องการเงินผมร้อนเงินที่ผมร้อนเงินผมจะเป็นต้องขายเสื้อถ้าทำตัวละร้อยแล้วกูจะได้อะไรกูขาดทุนไอ้หอยนะครับแล้วแต่ท่านจะให้แล้วกันนะก็โทรไปจองที่ซาร่าแล้วนะเดี๋ยวคงจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมเพราะว่าวันจันทร์แล้วเนาะผมจะได้มีเวลาเพราะวันนี้มันหยุดพนักงานมันหยุดอยู่ต้องเป็นวันจันทร์ผมจะทำเสื้อนะผมจะทำโลโก้พิษบูโซนกลางอกเลยนะดีไหมแล้วตรงกลางหลังนี่นะครับผมจะทำยังนึกไม่ออกจะเป็นรูปอะไรดีเอาเนี้ยนะครับผมขอตัวละ300แล้วกันเนาะใครจะให้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับคือแล้วแต่นะผมจะขายเสื้อด้วยกูไม่ได้รับบริจาคนะนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคนะเงินกูนะกูต้องการเงินนะเบอร์นะครับวันจันทร์นะจดไว้นะ0633789333ก็ห้ามระดมเงินบริจาคแต่พอดีผมกำลังต้องการใช้เงินนะครับมีไซส์ XL ไหมครับจองไว้ที่ซาร่าแล้วเดี๋ยวสั่งผลิตให้อาจจะช้าหน่อยนะครับนะครับผมเอาง่ายๆเลยผลิตง่ายๆเดี๋ยวสั่งโรงงานผลิตเสื้อสกรีนโลโก้พิทบูโซนกลางอกพอนะครับเอาง่ายๆนะไม่เกี่ยวกับพรรคเว้ยไม่มีโลโก้พรรคนะมีแค่โลโก้พิบูโซนนะครับนะถ้าใครอยากจะช่วยผมนะก็ช่วยซื้อเสื้อผมหน่อยแล้วกันนะ แล้วก็ฝากพวกเรานะวันนี้นะผมคุยกับหลายๆคนแล้วก็ผมเหนื่อยผมก็คุยกับเพื่อนผมบางคนนะบอกเฮ้ยพอดีต้องการสมาชิกพรรคนะจังหวัดละ100คนนะช่วยหน่อยดิว่าเพื่อนไม่อยากยุ่งโอเคโอเคจังกิ้วเพื่อนจบคือวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ของผมคนเดียวหรอกนะแต่สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่นี้เพื่อจะให้ทุกคนตื่นขึ้นมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศคุณจะรอใครมาทำให้นะครับใช่ไหมครับคุณจะรอใครมาทำให้ก็ตอนนี้นะครับนะถ้าเกิดพวกเราไม่มาช่วยกันทำเองเนี่ยนะนี่จะไปสู้เขาได้ยังไงนะไอ้ที่เสนอตัวเข้ามานะถ้าเกิดใครจะเลือกพรรคไทยศรีวิไลนะครับคำถามผมว่าพรรคไทยศรีวิไลนี่จะหนุนใครเป็นนายกผมไม่รู้หรอกแล้วแต่นะผมฟรีโหวตนะครับลูกพรรคค
ุณก็มีหน้าที่คุณรับปากตัวคุณเป็นแค่คุณเป็นตัวแทนในท้องถิ่นนะคุณรับปากประชาชนในพื้นที่คุณว่ายังไงคุณก็รักษาคำพูดคุณแล้วกันนะเพราะมติพรรคก็คือมติที่เกิดจากคนทุกคนเอามารวมกันนะถ้ามติพรรคนะครับหรือว่าคุณไปสัญญาอะไรกับประชาชนเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะเอาเถอะแล้วก็มาช่วยผลักดันนะครับเพราะมันคือหน้าที่ของส.ส.นะที่เข้ามาในสภาต้องไปผลักดันกฎหมายนะที่จะให้มีนโยบายเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะไปบังคับให้กับข้าราชการซึ่งเป็นลูกจ้างของประเทศไทยนะจะเป็นปลัดกระทรวงรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นข้าราชการการเมืองแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอันนี้คือหน้าที่แต่วันนี้นะประเทศเรานะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะวันนี้คือข้าราชการทำตัวเป็นนายประชาชนนะเหมือนอย่างวันนี้นะครับที่ผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบางแห่งเรื่องของการตรวจสอบควันดำเนี่ยผมก็ได้มีการต่อว่ากันแล้วว่าทำไมคุณแม่งสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้หนึ่งมันทำให้ประชาชนมีความสุขตรงไหนสองมันทำให้มลพิษลดลงตรงไหนถ้าคุณอยากจะลดมลพิษในกรุงเทพจริงๆนะหรือในตัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยคุณมีตั้งหลายเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานบางแห่งที่เป็นโรงงานเสนอขอจดเป็นโรงงานชีวมวลแต่ความจริงใช้น้ำมันในการผลิตหลายโรงงานหลายแห่งที่มันไม่ตรงสเปคก็เยอะแยะไปหมดนะแต่มึงไม่ต้องมานั่งจับรถหรอกนะนะแล้วแม่งไอ้จับควันดำนี่นะแม่งมีทั้งกรมควบคุมมลพิษนะครับมีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็มีกรมการขนส่งทางบกสรุปคือ3หน่วยงานมึงเนี่ยนะจะทำเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการลดมลพิษในอากาศแต่มึงยังไม่คุยกันเองเลยนะแล้วมึงจะทำมันจะลดแก้ปัญหาเนี่ยในเมื่อมึงยังตีกันคนละจังหวะนะครับท้ายสุดประชาชนก็เดือดร้อนไงWe'll be right back.